ันนี้หมอจะมาสอนเช็ดตาแมวกันนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยอย่างแรกเราเตรียมสำลีสะอาดมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำยาล้างตาคนอย่างยี่ห้อออฟซ่าก็ได้สีฟ้านะคะก็เอามาใส่สำลีแล้วก็ปาดตาแบบนี้เลยนะคะเหมือนเวลาเราเช็ดเครื่องสำอางหรือว่ามาสคาร่าเลยค่ะเช็ดไปเบาๆแบบนี้นะคะเขาจะหลับตาหนีเราเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเจ็บนะคะแล้วก็เช็ดเบาๆนั่นแหละทั้งสองข้างเลยนะคะก็แค่นี้แหละง่ายๆถ้าสมมติว่าน้องเขามีแค่ขี้ตานิดหน่อยนะแต่ถ้ามีปัญหาตาแดงหมอก็แนะนำว่าพาไปหาคุณหมอเพื่อได้รับยาหยอดตาหน่อยก็จะดีนะคะตาใสแล้วจริง